ิการนะที่ที่มาช่วยได้ครับผมการคิดว่าถ้าทุนเราไม่พอที่จะขึ้นงานชิ้นต่อไปเนี้ยเราก็ต้องไปหาเงินได้เงินกู้จากกองทุนคนพิการออกมาช่วยได้ครับผมช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการทำงานได้ดีฮะการสภาพคล่องตัวก็ดีขึ้นซื้อทั้งอุปกรณ์อะไรก็ช่วยให้งานได้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็อยู่กับมดตะน้อยนะคะผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านของแขกรับเชิญของเราท่านนึงนะคะซึ่งเขามีประสบการณ์ในการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อมาประกอบอาชีพอิสระค่ะเราอยากทราบรายละเอียดในการกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็รายละเอียดในงานอิสระของเขานะคะซึ่งเขากำลังทำอยู่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรไปทำความรู้จักกับเขาเพิ่มเติมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่สงครามขออนุญาตเรียกเป็นพี่ครามแล้วก่อนนะคะได้ครับค่ะผมทำงานศิลปะทุกอย่างเช่นการวาดการปั้นทำได้หมดเลยครับผมค่ะพี่พิการทางด้านไหนคะตอนนี้ผมพิการทางแขนครับเกิดอะไรขึ้นกับพี่คะก็ตอนเด็กๆป่วยนะฮะแล้วก็ไปโรงพยาบาลไม่ทราบว่าหมอฉีดดอยโดนเส้นหรือว่าเป็นโปลิโอนี่ผมไม่แน่ใจกันเพราะทางการแพทย์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทันสมัยมากผมเลยไม่ทราบอะไรมากครับมีอุปสรรคอะไรไหมคะเพราะว่ามันก็ต้องใช้มือทั้งสองข้างเนาะในการทำงานแต่พี่ข้างหนึ่งเสียแล้วจะทำยังไงอะคะมีปัญหาอะไรด้านนี้ไหมคะงานศิลปะบางทีมันเรื่องเกี่ยวกับการวาดมันก็ไม่ต้องใช้ทักษะทั้งสองมือมากก็คือว่าต้องถือผู้กันแล้วก็ทำงานก็คือต้องใช้แค่มือเดียวก็สามารถแล้วก็ทำได้เหมือนกับคนอื่นก็ไม่รู้สึกอะไรมากคือเรียนได้ตามปกติเหมือนคนอื่นครับอะไรจุดประกายให้พี่ชอบในงานศิลปะคะเนี่ยผมจากการเห็นงานศิลปะของอาจารย์ดังๆหลายๆท่านอย่างเงี้ยทั้งของเมืองไทยเองและตอนนั้นก็จะมีอะไรนะปฏิทินของประเทศเอามาติดตอนเราเห็นตอนเด็กๆเราชอบมากเขียนรั้วเขียนอะไรอย่างเงี้ยฝีมือฝีประหัตของประเทศเราก็ชอบแล้วก็สนใจศิลปะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเข้าห้องสมุดบ้างไปดูงานศิลปะอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจกันส่วนตัวค่ะนะฮะก็เลยศึกษาสนใจในเรื่องศิลปะมาตลอดครับผมค่ะแล้วเดิมเนี่ยพี่ศึกษาอยู่ที่ไหนคะแล้วมาทางสายอาชีพนี้ได้ยังไงจบมัธยมมาจากที่บ้านนะฮะจากตำบลโคชสิทธิ์แล้วก็ไปต่อระดับอาชีวะที่สระบุรีแล้วก็มาต่อปวส.เพาะช่างนะฮะจิตรกรรมรุ่นปี80แล้วจากนั้นก็พยายามจะเอ็นทานเข้ามอศิลปากรแต่ก็ไม่ได้ก็ไปได้ที่เจ้าคุณทหารลาดกระบังก็เลยเรียนจนจบปริญญาตรีสาขาจิตกรรมครับผมแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมคะตอนที่เรียนการที่มีมือเดียวมันก็เกี่ยวงานศิลปะเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องถ้าเราทำงานปั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาเยอะแต่ถ้าทำงานเขียนมันก็ใช้มือข้างเดียวอยู่แล้วก็เขียนได้ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแต่ถ้าเป็นงานปั้นมันก็ต้องงานจะหนักขึ้นนวดดินเอ่ยขึ้นดินเอ่ยอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากและหนักแต่ว่าเราก็เรียนได้ครับผมแล้วหลังจากที่จบมาแล้วเนี่ยพี่ประกอบอาชีพอะไรคะเป็นอย่างแรกเลยก่อนที่จะมาเป็นอาชีพนี้ผมจบมาตอนนั้นตอนช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ทำงานศิลปะมาตลอดนะอย่างเช่นรับงานมาทำเองบ้างทำงานบริษัทบ้างทำงานบริษัทอยู่2ปีเกี่ยวกับงานทำกับ เขียนภาพประกอบพุทธประวัติค่ะแล้วก็ทำอยู่กับบริษัทการ์ตูนนิดหน่อยครับแล้วจากนั้นก็ออกมาหางานเองทำงานเองมากกว่า
ทำตั้งแต่งานเล็กๆจนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาทำเป็นงานใหญ่ๆขึ้นมาค่ะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจออกมาจากงานบริษัทนะคะความเป็นอิสระด้วยฮะเราอยากจะเรียนมาทางด้านศิลปะเราอยากจะใช้ความสามารถทางด้านเนี้ยประกอบอาชีพแล้วก็เรื่องเวลาด้วยเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาจากการเดินทางมากมายก็อยากจะทำงานอยู่บ้านรับงานมาทำที่บ้านเพื่อความสะดวกได้ชิ้นงานของพี่แต่ละชิ้นงานเนี่ยอยู่ที่งานละเท่าไหร่คะประมาณอยู่ขนาดที่ไซส์ของผลงานนะครับอย่างเช่นว่าเป็นงานจ้างเงี้ยงานว่าจะคิดเป็นตารางเมตรถ้าเป็นงานมีความเขียนยากง่ายตามราคาที่ตกลงไว้กับลูกค้าครับผมถ้าอย่างปกติเขียนง่ายๆก็ประมาณสัก 2,000-3,000 ต่อตารางเมตรครับผมถ้ามีความยากขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่ 5,000-6,000 นะแล้วแต่ตกลงกันครับแล้วงานปั้นนะคะที่มีครับผมหลักราคาอะไรได้ตั้งไว้ไหมก็มีฮะอย่างเช่นไซส์ประมาณสัก9นิ้วก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาท15,000-16,000-20,000แล้วแต่ตกลงกันความยากง่ายค่ะแล้วก่อนที่พี่จะมาทำงานเนี่ยพี่ใช้ทุนส่วนไหนในการมาเริ่มงานครั้งนี้คะสารคดีสั้นชุดเราสามารถเป็นการเสนอเรื่องราวความสามารถของคนพิการในด้านต่างๆผ่านเรื่องราวของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมพลังอำนาจคนพิการและครอบครัวทั้งสร้างความเข้าใจเรื่องคนพิการและความพิการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อผู้ชมสารคดีนี สวัสดีครับผมชื่อคำรณ์มนาหวานนะครับมีรถมาชนด้านข้างนะทำให้ผมกระดูกคอหักนะครับคอ67ก็เลยนอนโรงพยาบาลประมาณ8เดือนถึงจะลุกขึ้นมานั่งวีลแชร์ได้นะครับพอประสบอุบัติเหตุก็เลยขายทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นหนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องอาชีพเรื่องการใช้ชีวิตน่าจะจบแล้วเจอมูลนิธิต่างๆเจอผู้นำคนพิการต่างๆที่เขาใช้ชีวิตได้ซึ่งเขาพิการรุนแรงมากกว่าผมครับผมก็เลยติดต่อไปตามมูลนิธิต่างๆนอกจากระบบ PA แล้วเนี่ยแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องของการทำโครงการในอาชีพต่างๆที่คนพิการสามารถที่จะทำได้นะฮะอย่างเช่นเรื่องการจ้างงานคนพิการมาตรา33มาตรา35อะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนรู้มีกิจกรรมที่เราสนใจก็คือด้านวิศวกรรมครับผมเพราะว่าผมมีความรู้ด้านวิศวกรรมก็เลยเลือกไปอยู่นครปฐมเพราะก็ทำเรื่องเครื่องยกเครื่องย้ายผู้ป่วยกับวีลแชร์อยู่แล้วเริ่มต้นก็คือซ่อมก่อนวีลแชร์ไฟฟ้านะครับก่อนที่ผมเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทิ้งกันผมก็เลยดึงวีลแชร์ตามบ้านนะฮะที่เขาทิ้งฮะมาซ่อมบำรุงแล้วก็มาให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเนี่ยโอกาสผมก็เลยมามุ่งเรื่องนี้เนี่ยมุ่งมาทำเรื่องของอุปกรณ์หรือวัตกรรมเครื่องช่วยความพิการเนี่ยเป็นธุรกิจใหม่ที่เราจะคิดว่าเราคงทำได้ฮะพอปี2560ผมกลับมาทำที่สุพรรณเนี่ยในพื้นที่ปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานขึ้นแบบใหม่หมดเลยแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็ไม่อยากจะออกแบบให้มันวิ่งได้อย่างเดียวก็อยากจะให้มันแบบปรับยืนได้ปรับนอนได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับในประเทศไทยให้ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เราต้องมาตรฐานเทียบเท่ากับญี่ปุ่นหรือยุโรปครับก็ผมได้ส่งผลงานต่างๆเข้าประกวดตามเวทีการประกวดการแข่งขันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมรายการทีวีต่างๆอย่างเช่นในการวินวอร์ไทยแลนด์นะก็ทางผมก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ครับลูกค้าที่ปัจจุบันนี้ผมทำตลาดทางมีเพจนะครับ Facebookแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็กลุ่มแล้วก็ LINE ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ลูกหลานซื้อให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายครับคนพิการที่รวมใหญ่อีกกลุ่มก็คือเป็นนักกีฬานะครับที่ไปแข่งกีฬานะครับก็จะซื้อพวกวีลแชร์ไฟฟ้ากับหัวลากวีลแชร์
ความพิการไม่ใช่สาระสำคัญเลยฮะไม่ว่าจะเดินได้ไม่ได้มันก็ไม่เกี่ยวนะครับเรามีคุณค่าเรามีอาชีพเราช่วยเหลือคนอื่นได้เราไปทำงานสังคมได้แล้วเราดูแลครอบครัวได้ดูแลทีมงานได้แค่นี้นะฮะผมก็ก้าวข้ามความพิการแล้วผมอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนพิการทุกๆคนในประเทศไทยนะครับจงเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถที่จะทำได้ครับที่พี่จะมาทำงานเนี่ยพี่ใช้ทุนส่วนไหนในการมาเริ่มงานครั้งนี้ค่ะครับผมก็เป็นทุนอย่างเช่นว่าทำงานชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมีทุนอยู่ส่วนหนึ่งก็เอาไปลงทุนงานอีกชิ้นต่อไปในการเริ่มต้นอย่างเช่นว่าการทำงานจะต้องขึ้นงานให้ลูกค้าได้ชมก่อนถึงจะทำการเบิกจ่ายกันได้ครับผมก็เอาส่วนของชิ้นที่แล้วหรือว่ามีทุนอยู่แล้วก็เอามาลงทุนนอกจากทุนส่วนตัวแล้วนี่พี่มีการหาทุนจากที่ไหนมาเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพนี้ด้วยไหมคะครับผมก็มีทุนของเงินกองทุนคนพิการนะที่เอามาช่วยได้ครับผมการเช่นว่าถ้าได้ทุนเราไม่พอที่จะขึ้นงานชิ้นต่อไปเนี้ยเราก็ต้องไปหาเงินได้เงินกู้จากกองทุนคนพิการออกมาช่วยได้ครับผมค่ะอะไรที่ทำให้พี่ต้องไปกู้เงินกองทุนนี้มาในการใช้ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมารับงานแล้วก็ชิ้นใหญ่ต้องใช้ทุนเยอะในการขึ้นงานให้ลูกค้าได้ชมได้ดูก่อนก็เลยกู้เงินเข้ามาครับผมค่ะตอนนั้นกู้เงินมาได้ประมาณเท่าไหร่คะกู้มาได้40,000 บาทครับผมเขามีหลักเกณฑ์อะไรในการกู้ไหมคะก็ต้องหาคนค้ำด้วยแล้วก็ทำพอร์ตผลงานหรือว่าทำพอร์ตสลิปอะไรให้กองทุนเขาพิจารณาครับค่ะพี่ไปทราบข่าวกองทุนนี้มาจากไหนคะอ๋อจากสื่อออนไลน์เว็บไซต์ด้วยฮะแล้วก็ติดตามด้วยก็เลยได้ทราบข่าวครับค่ะคือพอเริ่มมีปัญหาว่าเอาละเราต้องทำงานชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องใช้ทุนก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอกองทุนนี้เลยได้ลองไปกู้ยืมมาขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะกู้ยืมยากขั้นตอนก็คือต้องไปติดต่อแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆใบต่างๆมากรอกแล้วก็หาเอกสารที่ทางกองทุนเขาต้องการอย่างเช่นพวกสลิปเงินเดือนหรือว่าภาพผลงานภาพโปรเจกต์ที่ให้เขาได้ชมได้แล้วก็หาผู้ค้ำที่มีอาชีพมั่นคงทางการเงินแล้วก็สลิปเงินเดือนที่แน่นอนเป็นผู้ค้ำครับพี่กู้มาช่วงปีไหนคะน่าจะประมาณปี62นะค่ะพี่คำคะหลังจากที่กู้เงินมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับเจอได้กู้เงินมาก็เอามาใช้ตรงช่วงเริ่มงานแล้วก็ทำต้นแบบให้เขาดูบ้างอะไรเงี้ยช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการทำงานได้ดีฮะการสภาพคล่องตัวก็ดีขึ้นซื้อทั้งอุปกรณ์อะไรก็ช่วยให้งานได้เสร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีครับแล้วถ้าไม่มีเงินกู้ทางนี้พี่จะทำยังไงอะคะก็คงจะลำบากหน่อยเพราะว่าเงินกู้ตอนนี้มันกู้ยากอยู่ก่อนแล้วก็ขนาดเพื่อนกันยังยืมยากเลยตอนนี้ถือว่าเราโชคดีที่ได้มีทุนคนพิการตัวนี้มาช่วยไว้ทำให้งานเราคล่องตัวขึ้นครับผมแล้วก็ทำให้มีตอบโจทย์ได้คืองานต่อยอดได้เรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีผลงานจ้างเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะแล้วการส่งคืนเงินกลับไปที่กองทุนที่เรากู้มาเนี่ยมีขั้นตอนยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับแล้วก็ทยอยจ่ายได้ตั้งแต่น้อยๆได้สบายเรื่อยๆครับผมอย่างผมเนี่ยกู้มา40,000ก็จะใช้คืนเดือนละพันจนจบ
ไม่ยุ่งยากครับผมมีดอกเบี้ยอะไรไหมคะในการกู้ยืมครั้งนี้ไม่มีนะฮะเป็นกองทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยครับพี่พอจะมีงานอะไรที่แบบว่าภาคภูมิใจมั่งคะซึ่งเป็นงานของตัวเองนะรู้สึกแบบภูมิใจกับงานนี้มากเลยที่ได้ทำขึ้นมามีไหมคะเป็นงานประกวดเฉลิมฉลองครบ6รอบของการครองราชใช่ไหมคะการครองราชของรัชกาลที่9ครับผมเมื่อปี2543นะได้รางวัลก็ทำเป็นสเก็ตแล้วก็ขยายผลงานติดตั้งถาวรณสารกลางจังหวัดสระบุรีครับเป็นจังหวัดที่เกิดพอดีเลยครับคือเดิมนะพี่เกิดอยู่ที่นั่นใช่ครับเป็นคนสระบุรีครับโอเคค่ะพี่คามหนูอยากชมผลงานของพี่แหละพี่พาหนูไปชมเลยได้ไหมได้เลยครับโอเคไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปค่ะเป็นภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้ากำลังตรัสรู้ใต้ร่มโพธิ์ค่ะเป็นผมดึงเอาภาพส่วนหนึ่งของพระแม่นะที่เกี่ยวข้องกับการบีบมวยผมเพื่อปราบมารไม่ให้มารมารบกวนพระพุทธเจ้าได้นะครับบริเวณของพระแม่องค์พระแม่เองเห็นแล้วรายละเอียดทั้งหน้าตาแล้วก็เม็ดพลอยที่ทำให้มันเกิดแสงเงาปิ้งปิ้งทุกอันนี้ก็จะใส่น้ำหนักเข้าไปให้มันดูจริงจังเขาเรียกว่าการวาดแบบไหนคะเป็นงานเขียนเกี่ยวกับจิตกรรมไทยพัฒนามาให้มันเป็นสากลค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องทำงานของพี่สงครามกันแล้วนะคะเราจะมาให้พี่สงครามอธิบายชิ้นงานต่างๆในห้องนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปกันค่ะครับผมอันนี้ผมปั้นหลวงปู่ฟั่นไว้นะฮะเพื่อจะถอดพิมพ์ไปทำต้นแบบหล่อโลหะนะครับผมค่ะอันนี้ยังไม่ได้เอาไปหล่อใช่ไหมคะอันนี้แค่เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเฉยๆครับผมเป็นหลวงปู่ฟั่นค่ะอันนี้ใช้อะไรในการปั้นนะคะเป็นปั้นด้วยเทคนิคดินน้ำมันดินน้ำมันถ้าจับไปจับได้ไหมคะจับได้ฮะลองแตะตรงนี้เป็นดินน้ำมันเลยเนาะพอทิ้งไว้นานๆจะมีความแข็งอยู่เพราะว่าพอผสมผสมจูนน้อยทำให้มันแข็งต้องใช้ระยะเวลานานไหมครับก่อนที่จะเอาไปหล่อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานของดินน้ำมันก็ต้องไปถอดพิมพ์แล้วก็ทำให้เป็นข้าวผึ้งข้าวขี้ผึ้งก็จะหล่อโลหะได้ครับมีชิ้นงานด้านบนด้วยชิ้นงานด้านบนที่จะเป็นภาพวาดนะคะคุณผู้ชมครับผมบางว่างผมก็เขียนเอาไว้เป็นเขียนสีน้ำมันนะฮะอันนี้เป็นภาพของที่ไหนอะคะเป็นเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์นะครับเป็นภาพใช้สีอะไรคะในการวาดเป็นสีน้ำมันฮะจุดนี้เป็นสีน้ำมันทั้งหมดครับผมเขียนด้วยเทคนิค impressionist ของการเขียนสีน้ำมันครับผมมาตรงนี้เป็นอันนี้เป็นปั้นต้นแบบนะปั้นต้นแบบปั้นด้วยขี้ผึ้งของครับปั้นขี้ผึ้งหลวงปู่สุขค่ะก็เป็นผลงานที่จะใช้ไปหล่อเหมือนใช่ฮะเหมือนกันเป็นต้นแบบค่ะชิ้นนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะพี่ครับชิ้นนี้เพิ่งผมทำไว้ยังไม่เสร็จเลยอันนี้เป็นเทคนิคขี้ผึ้งนะปั้นขี้ผึ้งพุทธรูปค่ะยังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็หล่อๆเหมือนกันใช่ครับค่ะเป็นต้นแบบพี่พอจะให้หนูลองทำได้ไหมคะได้ครับผมก็เทคนิคการเกาขี้ผึ้งก็จะอย่างเช่นเนี้ยขี้ผึ้งเนี่ยมันต้องเป่าให้ร้อนแล้วก็มาปั้นแปะแล้วก็การทีเนี้ยเวลาการเก็บเนี้ยเราต้องใช้เครื่องมือเก็บให้ผิวนี่มันเรียบเท่ากันนะมันจะน้องลองทำดูได้ครับก็เกาให้ผืนนี่มันดูว่ามันเรียบเท่ากันได้ให้ห
ให้เรียกเท่ากันตรงนี้เหรอคะใช่ครับเป็นกาวเป็นมีเทคนิคอะไรไหมคะพอมันเรียบได้ที่แล้วเราก็จะใช้ผ้าชุบเหล็กร้อนเนี้ยเอามาเช็ดมันเช็ดร้อนให้ผิวเนี้ยมันตึงแล้วก็จะกลืนกันไปแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้ก็คือทำแบบนี้เรื่อยๆไปทีละนิดเป็นเทคนิคการปั้นผ้าโบราณไม่ใช้เวลาครับผมค่ะใช้เวลานานด้วยเนาะนานครับไอชิ้นงานนี้นี่ถ้าคิดกันราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะอันนี้ปั้นต้นแบบแล้วก็หล่อด้วยอยู่ที่อันนี้ประมาณสัก20,000-30,000บาทหนูเลือกเป็นนักกีฬามาทำงานปั้นดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาทำความรู้จักกับพี่คามนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้กู้ยืมเงินของพกมาใช้ในอาชีพอิสระแล้วก็ทำให้ชีวิตของเขานะคะดีขึ้นนะคะโดยที่มีทุนเนี่ยหมุนเวียนในการใช้นะคะแล้วก็หนูเองนะคะก็ได้มารู้จักกับศิลปะงานปั้นแล้วก็ภาพวาดด้วยค่ะก็ส่วนตัวแล้วนะคะหนูไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยก็มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะที่พี่คามได้ถ่ายทอดมาให้หนูก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มาสัมภาษณ์พี่คามนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะจะต้อง